ในปี2021ประเทศเกาหลีใต้ที่ชาวไทยคุ้นเคยกับเขาดีมี GDP หรือรายได้มวลรวมประชากรสูงกว่า 1.798 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับโอ้โหเมื่อไปวัดจากค่าครองชีพของชาวเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่ามีการเติบโตได้สูงสุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเลยเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมเพลงหนังซีรีส์ของเขาโอ้โหส่งออกไปได้ทั่วโลกเลยเกาหลีใต้ก็ถือเป็นแหล่งผลิตรวมถึงส่งออกสาหร่ายทะเลอันดับต้นๆของโลกนะครับที่เป็นเช่นนั้นได้ก็เพราะว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เขาสงวนสาหร่ายทะเลไว้ให้คนเกาหลีใต้เป็นผู้เพาะพันธุ์เท่านั้นโอ้โหสาหร่ายเกาหลีที่เพาะเลี้ยงกันอยู่ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นสายพันธุ์พอไฟร่านะครับนี่หรือคุณจะเรียกง่ายกว่าว่าโนริก็ได้นะครับโนรินี่เป็นสาหร่ายสีแดงประเภทหนึ่งก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกขนานนามว่ามีคุณภาพดีที่สุดก็เลยทำให้หลายประเทศทั่วโลกนี่โอ้โหต่างมุ่งเป้าหมายมาที่เกาหลีใต้เลยเพื่อจะนำเอาสาหร่ายทะเลพันธุ์นี้ไปแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมสาหร่ายทะเลของเกาหลีนี่ต้องบอกเลยว่าจริงจังมากนะครับไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าไปปลูกสาหร่ายทะเลในนั้นเขาสงวนไว้ให้คนเกาหลีใต้ทำเท่านั้นเขาบอกว่าถือเป็นวัตถุดิบสำคัญของประเทศฤดูการเก็บเกี่ยวสาหร่ายทะเลของเกาหลีใต้นี้เขาจะเริ่มกันตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมนะครับประมาณ4เดือนต่อปีชาวประมงนี่เขาก็จะออกไปเก็บสาหร่ายในทะเลกันส่วนธุรกิจสาหร่ายจะเริ่มต้นขึ้นก็คือเมื่อเรือมาเทียบชายฝั่งพ่อค้าคนกลางมาเลยมาประมูลราคาสาหร่ายที่ต้องการนะครับจากนั้นก็นำเอาสาหร่ายทะเลสดๆไปแปรรูปต่อทันทีเลยไม่ทิ้งไว้นานคุณผู้ชมสาหร่ายที่ได้หลังจากการแปรรูปนะครับก็จะถูกส่งขายไปยังประเทศต่างๆที่มีความต้องการรวมถึงประเทศไทยเรานี่นำมาเป็นอาหารแห้งหรือขนมขบเคี้ยวอย่างนี้นี่สาหร่ายเท่าแก่น้อยนะรู้จักกันดีเอาเป็นว่ามีเครื่องเคียงอาหารเกาหลีด้วยนะครับที่เรากินกันนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยก็ได้นะครับว่าทำไมประเทศไทยผู้ที่นำเอาสาหร่ายมาใส่หีบห่อแล้วส่งออกขายได้ทั่วโลกทำไมต้องนำเข้าสาหร่ายทะเลด้วยไทยเราก็ติดทะเลเหมือนกันนะทำไมจะปลูกสาหร่ายแบบเกาหลีใต้ไม่ได้บ้างเราเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าประเทศไทยปลูกสาหร่ายกันได้ยังไงครับสาหร่ายเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของอุณหภูมิของในเขตพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นเกาหลีหรือทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำก็คืออากาศเย็นอุณหภูมิน้ำเย็นส่วนบ้านเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของร้อนนะครับก็อุณหภูมิประมาณสัก30องศาแต่ในการสาหร่ายบ้านเราก็มีศักยภาพที่จะทำคล้ายๆกับของทางเกาหลีหรือของญี่ปุ่นได้อย่างเช่นสาหร่ายประกาศเนี่ยก็สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้เช่นเดียวกันตัวสาหร่ายเองนอกจากตัวเขาเองจะมีมูลค่าแล้วซึ่งเกิดอาชีพฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายแล้วก็ยังเกิดมีอาชีพต่อเนื่องนะครับก็ได้แก่อาชีพคนรับจ้างเด็ดสาหร่ายปัจจุบันเนี่ยเพชรบุรีมีประมาณ48ฟาร์มถ้าเราคิดว่า1ฟาร์มเนี่ยจะต้องมีคนเด็ดประมาณ5คนนะเพราะนั้นเราก็ยังมีคนที่ประกอบอาชีพเนี่ยในพื้นที่รอบๆฟาร์มเนี่ยประมาณ200กว่าคนแล้วซึ่งรายได้วันหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2-300 บาทอ๋ออย่างนี้นี่เองผู้ชมจะเห็นว่าสาหร่ายทะเลนี้เป็นวัตถุดิบสัมปทานของคนเกาหลีใต้เท่านั้นนะครับก็นอกจากจะมีรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็สร้างมูลค่าให้แก่ครัวเรือนแล้วก็ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศเขาแม้สาหร่ายในประเทศเราจะเป็นธุรกิจระดับเล็กกว่านะครับแต่ถ้าหากนำเอาวิธีการนี้มาปรับใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจหรือ SME ที่สามารถสงวนวัตถุดิบบางอย่างไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นและก็ต้องไม่หยุดพัฒนาด้วยนะครับพัฒนาคุณภาพความแปลกใหม่ต่อเนื่องไปถ้าเราทำได้ประเทศไทยก็อาจเติบโตได้ไม่แพ้สาหร่ายทะเลของเกาหลีใต้นั่นเอง